สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับปอปูและน้องต่ายครับค่ะก็เมื่อวันพุธที่ผ่านมานะเรามีการปิดเซิร์ฟเวอร์เนาะใช่ครับก็ทำให้ผู้เล่นซอย2เนี่ยยังไม่สามารถเข้าไปเล่นเกมได้เพราะว่าเรายังแก้ไขไม่เสร็จเราก็เลยปิดเพื่อแก้ไขปัญหาก่อนใช่แต่ตอนนี้ครับคือเรามีวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เพื่อนๆอ่ะได้เข้าเกมได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าขั้นแรกเราต้องทำอะไรบ้างง่ายๆเลยอ้าวกดผิดมาสำหรับขั้นแรกนะครับให้เพื่อนๆไปที่หน้าเว็บไซต์ของเกม Audition นะคะใช่ครับผมเราเลือกที่คำว่าดาวน์โหลดนะครับจากนั้นก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นี่เองนี่ใช่ให้ทุกคนนะโหลดมาตั้งแต่ตัวนี้นะครับผมเอาใส่ในโฟลเดอร์เกมก่อนนะง่ายว่าให้มันเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดก่อนนะใช่ครับเป็นเวอร์ชั่น6503นะครับค่ะหลังจากที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยทีนี้มีประเด็นคือมันเป็นวิธีเบื้องต้นน่ะเราก็เลยต้องแก้ไขเฉพาะหน้าโดยการเพื่อนๆที่จะเล่นซอย2นะคะให้มาโหลดแมนนวลแพดตัวนี้เพิ่มตัวนี้นะตัวเป็นแมนนวลแพดของซอย2นะครับของเฉพาะซอย2เท่านั้นก็คือถ้าโหลดตัวนี้จะเข้าเล่นได้เฉพาะแค่ซอย2เท่านั้นเพราะว่าตอนนี้มันมีปัญหาบางส่วนอยู่แต่ให้แก้วิธีนี้เบื้องต้นไปก่อนนะครับผมคือถ้าเล่นซอย2จะไม่สามารถเล่นซอย1ได้ถ้าเล่นซอย1จะไม่สามารถเล่นซอย2ได้จะประมาณนี้ครับง่ายๆเลยแนะนำให้เพื่อนๆนะโหลดไว้2ตัวเลยใช่พอโหลดไว้2ตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปที่หน้าโฟลเดอร์ที่เราอ่ะติดตั้งเกมไว้มันจะเป็นหน้าต่างแบบนี้ก็คือมีไฟล์ต่างๆเนี่ยมีหมดเลยให้เราก๊อปอีก2ตัวนั้นที่เราโหลดมานะ2ตัวนั้นนะนี่นะครับแล้วก็มาใส่ที่โฟลเดอร์ที่เราติดตั้งเกมไว้นะวางไปเลยครับผมก๊อปวางนะครับจะเห็นได้ว่าแมนนวลแพดที่เราโหลดมานะมันจะมี S1 S2 อยู่ก็คือตามซอยเราจะเล่นนั่นเองถ้าเราจะเข้าไปเล่นที่ซอย2ต้องติดตั้งตัวนี้นะคะกดดับเบิ้ลคลิกไปเลยครับดับเบิ้ลคลิกไปมันนิ่งไปเลยโอเคเอาง่ายๆว่าเดี๋ยวสักครู่นะคะโอเคค่ะเมื่อเราดับเบิ้ลคลิกตัวไฟล์เมื่อสักครู่เรียบร้อยแล้วนะตัวไฟล์ตัวนี้ที่เป็นแผ่นซีดี2อันนี้นะใช่ครับต้องเลือกตามซอยที่ลูกค้าจะเล่นนะครับอันนี้จะเป็นของซอย1นะครับผมอันนี้ของซอย2ใช่ครับถ้าจะเล่นของซอย2นะรบกวนนะให้ติดตั้งตัวนี้ก่อนพอดับเบิ้ลคลิกปุ๊บมันจะขึ้นมาเป็นอันนี้ใช่เป็นหน้านี้ตามรูปเลยเป็นหน้านี้ให้เราตรงคำว่า destination folder อ่ะให้เราเปลี่ยนเป็นโฟลเดอร์ที่เราติดตั้งเกมไว้นะอย่างเช่นเดี๋ยวจะพาไปดูหน้านี้หน้านี้ตอนนี้มันเป็นได้ดีอยู่เห็นไหมเอ่ยนะเป็นได้ดีตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้มันตรงด้านบนมันจะเป็นที่อยู่ของไฟล์เกมนะครับใช่ให้เราก๊อปอันนี้นะคะก๊อปไปเลยแล้วก็เอาไปใส่ในหน้านี้ที่เป็นช่องสีเงินเห็นไหมเอ่ยนี่ตรงนี้นะไม่ใช่ช่องสีเงินสิช่องสีขาวเสร็จแล้วเนี่ยให้เราติดตั้งไปเลยตามปกตินะอินสตอลไปเลยพอติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นว่าโค้ดก็คือถ้ามันเสร็จเรียบร้อยอ่ะมันจะขึ้นโค้ดตรงนี้เลยปิดได้เลยเรียบร้อยใช่ผมหลังจากนั้นก็ลองเข้าเกมดูหลังจากนั้นก็สามารถเข้าเกมได้ตามปกติก็คือเข้าที่ตัวนี้ก็ได้ที่คำว่าแพทเชอร์นะแพทเชอร์แพทเชอร์ตัวนี้ก็เข้าเกมได้ตามปกติเลยไปลองตรวจสอบเพลงตรวจสอบไฟล์เกมอะไรพวกนี้ดูนะคะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆนะที่ไม่อยากเล่นซอย2แล้วให้ติดตั้งตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวตัว6503ขีด01เอ้ยขีด S1 S1 ตรง S1 นะครับสังเกตตรงที่ว่า S1 ก็ดับเบิ้ลคลิกเหมือนเดิมดับเบิ้ลคลิกตัวแผ่น CD นี้ก็จะขึ้นในหน้าต่างนี้เหมือนเดิมก็เหมือนเดิมใส่โฟลเดอร์ที่เราติดตั้งเกมไว้นะก็ใส่ที่อยู่ของตัวเกมแต่ถ้าจะให้ดีคือให้ก๊อป2ตัวเนี้ยมาอยู่ในที่เดียวกันไปเลยมันจะง่ายมากอาจจะยุ่งยากนิดหน่อยนะครับก็ใช่ช่วงนี้อาจจะยุ่งยากนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราพยายามเล่นแก้อยู่แต่อยากให้เพื่อนๆได้เข้าเล่นก็เลยเปิดมาก่อนแล้วก็มีวิธีแก้ไขเบื้องต้นให้ก่อนนะใช่ครับแต่สำหรับแก้ไขในระยะยาวเนี่ยเดี๋ยวเราแจ้งให้ทราบอีกทีนึงเนาะว่าจะเสร็จเมื่อไหร่แล้วอาจจะมีตัวไคลเอนต์ตัวใหม่มาให้นะคะทั้งนี้คือเราต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยส่วนเรื่องการชดเชยรวมถึงกิจกรรมต่างๆเราจะมีขยายระยะเวลาให้นะคะยังไงแล้วเนี่ยรบกวนติดตามหน้าเว็บไซต์อีกครั้งนึงนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ